อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมเดเปโซนะผลิตโชงกาแฟสวนและอุปกรณ์นะครับก็มารีวิวมอคาเปโซใช้บาเก็ตตัวนี้เป็น53มิลนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นลูกค้าส่งมาทำนะครับส่งมาทำก็จะเป็นรุ่นไหนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่หายากด้วยนะฮะรู้สึกว่านะฮะตัวนี้ทางลูกค้าไม่ได้ส่งกล้วยมาด้วยนะครับผมใช้กล้วยของเกียร์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูรุ่นนี้ผมรีวิวเอาครีมมาไปให้แล้วนะดูเดี๋ยวว่าจะติดตามใน YouTube นะครับแล้วก็หรือว่าบนไทม์ไลน์ก็ได้ครับนี่เป็นบาเก็ต53มิล นะครับแล้วก็ใช้ดูซิ่งแขวนกระทง53กันนะครับตอนนี้บดกาแฟถ้าใครใช้เครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยแต่ผมก็ใช้ที่มือ5ได้เลยนะครับเหมือนเดิมฮะข้อก็มันก็เข้าแล้วเดี๋ยวนะให้ดูสักครั้งหนึ่งโอ้นี่เห็นชัดเลยครับนะครับที่มี3ปุ่มนะครับเป็นรุ่นเครื่องบดที่มี3ปุ่มนะครับคือมันจะมีรุ่นที่คล้ายๆกันอยู่นะฮะถ้ารุ่นที่มี3ปุ่มเนี่ยนะครับเบอร์5ได้เลยนะครับโอเคฮะเพราะว่าสำหรับการบดก็สำคัญนะครับมันอย่างอื่นมันเสร็จแล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ระดับการบดแล้วทีนี้เรื่องไฟเรื่องอะไรไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ขั้นตอนการบดระดับการบดเลยครับเป็นสำคัญเลยครับนะครับเต็มได้เลยกาแฟคั่วเข้มคั่วกลางก็ได้หมดนะนะครับแล้วก็ใส่แผ่นนะครับหงายขึ้นมาส่งมาทำได้นะครับ700บาทนะครับรวมส่งกลับแล้วด้วยก็จะทำให้ไปพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับเอากลับไปพร้อมใช้ได้เลยนะฮะนี่ผมใส่น้ำแล้วนะโอ้ซีนเขาดีมากเลยนะครับซีนยางเขาดีมากนุ่มมากนะครับไอเดียเนี่ยใช้เวลาประมาณ2นาทีนะฮะเนี่ยใช้เวลาแค่2นาทีเองก็ดูมากใช้น้ำปกตินะน้ำธรรมดาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนที่กาแฟไหลว่าจะเป็นยังไงนะฮะคือถ้าเกิดว่าไหลเร็วก็ปรับเป็นบดให้ละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไหลช้าก็ให้มันหยาบหน่อยนะฮะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นมาโอเคไหมหม้อลุงอ่ะการันตี 100% นะมันจะมีอยู่แค่นิดบางใบเท่านั้นเองซึ่งเป็นส่วนน้อยมากซึ่งปัญหามันจะน้อยมากอ่ะน้อยมากจะพบได้ใน1ใน1,000ในอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปซีเรียสตรงนั้นนะครับถ้ามันอาจจะมีปัญหาตรงแค่ตรงนี้ครับเซฟตี้วาล์วเราแก้ได้ครับโดยการเปลี่ยนเซฟตี้วาล์วเสียนะครับมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มมันจะไหลเร็วไปนะครับแต่ว่าเครมามีแหละมีแต่ว่าเท่าที่เคยทำเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่านี้นะครับเครมาจะออกมาเข้มข้นกว่านี้นะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณกาแฟไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าแบบบดในเบอร์5แล้วมันโอเคแล้วหรือแรงกดแรงกดแต้มใช้แรงแต้มเพิ่มอีกหน่อยนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็กาแฟที่คั่วนานก็มีผลนะครับนี่ดูป่ะสวยป่ะผมถ่ายภาพนี่ไว้เซฟตี้วาล์วแสดงว่าปล่องทางเซฟตี้วาล์วด้วยนะฮะนี่ผมปิดแล้วนะผมปิดแก๊สแล้วเห็นป่ะโอเคนะฮะสวยนะตรงนี้เห็นนะครับโอ้สวยเลยฮะเห็นป่ะนี่มันมาสวยตอนจบเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูครับนี่เอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตจากมอคคาพอร์ตนะครับนี่ทำให้ดูกันมาเป็นปีแล้วนะครับนี่เป็นไอเดียโอ้โหถือว่าชงง่ายที่สุดแล้วนะครับเป็นไอเดียที่ชงง่ายที่สุดแล้วนี่เอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตจากมอคคาพอร์ตนะครับนี่ฮะดูว่าเป็นความภูมิใจเลยนะของผมที่ผลิตมาทดลองมานะครับน่าจะ2ปีกว่าแล้วดูครับดูครับเอสเปรสโซ่ดูครีมานี่ครับเป็นไอเดียที่ชงง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับไอเดียอื่นนะฮะแล้วก็ประหยัดตรงไหนหรือว่าโมจีเนี่ย 1,000 บาทนะครับโมดุงก็ตามสภาพถ้าเกิดว่าไม่ใช่คือผมตั้งที่เป็นหม้อรุ่นเดี๋ยวผมมีนะผมมีนี่ฮะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับ2,000 บาทเป็นรุ่นมาตรฐานเลยสั่งได้เลยนะครับ
เป็นรูปมาตรฐานถ้าเป็นสีอื่นต้องเพิ่มส่วนต่างนะนี่ผมตั้งไว้ 2,000 บาทคือผมตั้งที่ราคาที่ 1,300 บาทม้อลุงนะครับของใหม่เลยนะใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็มาทำแล้วก็คิดค่าแรงค่าทำอุปกรณ์700บาทก็คือกลายเป็น 2,000 บาทนี่ครับมันก็ตัวนี้ส่งมาทำ700บาทนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะก็ลองพิจารณาดูนะครับคือใช้ม้อลุง 2,000 บาทก็จบหรือว่าจะส่งมีม้อลุงอยู่แล้วนะครับก็ส่งมาทำ700บาทเองนะครับนี่รวมส่งกลับไปเลยนะครับคือมันเป็นไอเดียที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการที่จะทำสกัดเอสเพรสโซ่เพอร์เฟคช็อตที่ให้เหมือนกับเครื่องชงนะครับแล้วก็เทมเปอร์ใช้53มิลนะครับใช้53มิลใครที่ได้รุ่น51 54มิลไปก็สามารถใช้53มิลได้เลยครับเทมเปอร์เพราะว่า54มิลหายากมากใช้53มิลร่วมกันได้เลยนะครับก็โอเคนะครับก็ติดตามผลงานได้ทาง Facebook เดเพรสโซ่ไม่ชูนี่นะครับหรือพิมพ์คำว่านักผลิตเครื่องชงกาแฟสดครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อ Facebook กลุ่มใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่อุดหนุนไอเดียนะครับขอบคุณที่บอกต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับ